กิจกรรมวันแม่ที่บวรสาลีอโศกวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561จัดตรงกับวันพระเพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญทุกวันพระได้ร่วมบรรยากาศด้วยเริ่มด้วยสมณะกล่าวเปิดงานจากนั้นเป็นการอ่านเรียงความเรื่องแม่และขับร้องเพลงแม่โดยนักเรียนสมาสิกขาสาลีอโศกจากนั้นลูกๆได้ร่วมร้องเพลงเทิดทูนพระคุณแม่แม่ได้มอบสายศีลเป็นการให้พรผูกขวัญให้กับลูกๆเป็นการตอบแทนจากนั้นเป็นรายการเปิดใจลูกๆที่ต้องการบอกให้แม่รับรู้บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยกลิ่นไอของความรักต่างรู้สึกซาบซึ้งใจหลายคนไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้น้ำตาที่เอ่อล้นแทนคำบอกว่าลูกรักแม่อย่างเต็มเปี่ยมล้นหัวใจคุณความดีที่แม่มอบไว้ให้แก่ลูกมากมายเกินกว่าจะตอบแทนให้ครบถ้วนได้ส่วนแม่ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดๆตอบแทนจากลูกเลยขอเพียงให้ลูกเป็นคนดีมีความสุขทั้งกายและใจเท่านี้แม่ก็สุขใจแล้ว